มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคมจัดเวทีเสวนาเปิดคุณค่าความงามของจักสานไทยซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพียรสารงานศิลป์ค่ะนิสิตนักศึกษารวมถึงบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังเสวนาเปิดคุณค่าความงามของจักสานไทยโดยได้นายเผ่าทองทองเจือผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาร่วมเสวนาในหัวข้อศิลปาชีพในมิติจักสานจากงานพื้นบ้านสู่หัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดถึงประวัติความเป็นมาของเครื่องจักสานที่มีมาก่อนยุคประวัติศาสตร์รวมถึงประวัติงานจักสานในไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวบ้านทำใช้ในครัวเรือนสู่งานหัตถศิลป์ทรงคุณค่าของไทยโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ช่วยพัฒนางานให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึงปัจจุบันงานจักสานเนี่ยเป็นงานที่อยู่กับประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการค้นพบร่องรอยของเครื่องจักสานทั้งที่ใช้เป็นเสื่อในการห่อศพก่อนที่จะฝังรวมทั้งภาชนะที่เป็นเครื่องจักสานซึ่งยังคงอยู่อายุประมาณ 1,200 ถึง 1,500 ปีเลื่อยเข้ามาถึงว่าเครื่องจักสานก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไม่ว่าจะกินอยู่หลับนอนอาชีพต่างๆแล้วก็เมื่อราชสำนักมาพัฒนาเนี่ยนะครับเราก็ใช้ฝีมือหรือสกิลนะครับความถนัดของชาวบ้านนั่นแหละนะครับมาเป็นผู้ทำเครื่องจักสานต่างๆที่ปรับเปลี่ยนวัสดุฝีมือการจักสานเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นอันนี้ก็ช่วยให้เขามีรายได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังได้ดร.ดลยาเทียนทองรองผู้อำนวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคมสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมเสวนาในหัวข้อการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมมองผ่านงานจักสานย่านลิเผาจากวัชพืชที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติสู่พืชเศรษฐกิจโดยภูมิปัญญาของชาวภาคใต้ที่นำย่านลิเผามาสานทำข้าวครองเครื่องใช้งานเสวนานี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคมซึ่งจะมีการเปิดเวทีเสวนาอีก2รอบนะคะในวันที่18กันยายนในหัวข้อนำอดีตสู่ปัจจุบันและก้าวพร้อมกันในอนาคตกับงานจักสานไทยและรอบสุดท้ายในวันที่9ตุลาคม2565เรื่องจักสานไทยก้าวไกลในตลาดโลกซึ่งงานเสวนาเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพียรสารงานศิลป์ที่จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวงานจักสานไทยพร้อมทั้งได้จัดสาธิตงานจักสานประเภทต่างๆให้ผู้ที่เข้าชมงานได้สัมผัสงานจริงอย่างใกล้ชิดอีกด้วยคุณผู้ชมสามารถเข้าชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่10ตุลาคมนี้นะคะที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพมหานครค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ